เรานะครับโดยเฉพาะรองเท้าเนี่ยเราเป็นแรงงานฝีมือที่เราจ้างให้รายได้สูงอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ได้กระทบอะไรกับค่าแรงขั้นต่ำที่ขึ้นรองเท้าเป็นผู้ช่างรองเท้าเป็นหนึ่งในผมว่าหนึ่งในเจ็ดหรือหนึ่งในสิบที่รัฐบาลบอกว่าให้ค่าแรงสูงนะครับให้เป็นใครแรงงานอยากทำได้สูงเนี่ยให้มาทำรองเท้าที่สิงคโปร์ก็บอกคนรุ่นใหม่ว่าเคล็ดลับของผมจริงง่ายนะครับง่ายมากเลยคือหนึ่งขอแปลนิดรักสินค้านะครับรักสินค้าฟังผู้บริโภคและใช้คำว่าเห็นอกเห็นใจเราก็ได้ฮะหรือว่าเอมพาไทส์อะคือเหมือนแบบเข้าใจเข้าอกเข้าใจไม่เห็นเข้าใจเข้าอกเข้าใจผู้บริโภคนะครับกล้าที่จะเสี่ยงในความเสี่ยงที่พิจารณาแล้วไม่ใช่เสี่ยงมัวซั่วไอ้เสี่ยงนี่ต้องพิจารณาพอสมควรนะครับแล้วก็คิดและทำให้แตกต่างไม่ใช่คิดอย่างเดียวนะทำด้วยและสิ่งที่สำคัญก็คือเชื่อใน power of marketing นะครับเชื่อในพลังของการตลาดก็มีออกรุ่นใหม่ๆก็เล่าให้ฟังเรามีออกน้ำยา have fun สำหรับเด็กประถมเท่านั้นเพราะเด็กเพราะน้ำยา research ใช่ไหมว่าเราเก่งเด็กมัธยมใช่ไหมเราก็เจอเด็กประถมนะก็เป็นน้ำยา have fun ขึ้นมาก็ได้กลุ่มนักเรียนประถมแล้วก็คนที่ใส่น้ำยางตั้งแต่ประถมแล้วก็จะใส่ต่อไปเพราะฉะนั้นเราก็มองในอนาคตมากขึ้นนะครับเราก็มองต่ออีกว่าเอ้ยผู้หญิงไม่ใส่รองเท้าน้ำยางเพราะว่าลองเป็นรองเท้าผู้ชายอันนี้กว่าเราจะเจอนี่ก็ยากเหมือนกันนะครับเราก็เลยออกน้ำยางชูก้าขึ้นมาเพื่อให้ผู้หญิงใส่แต่ว่าอันนี้พูดเร็วๆว่ากระบวนการการทำงานตอนนั้นมันรีเสิร์ชมันทำอะไรกันเยอะแยะกันไปหมดเลยก็เลยออกมาเนี่ยฮะยกตัวอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยก็บอกว่าคือในตลาดที่มันยากที่มันติดลบเนี่ยเราจะทำยังไงนะครับเราก็ใช้วิธีเนี้ยมองถ้าเอาง่ายมองเซกเมนต์แบ่งเซกเมนต์ให้มันละเอียดมากขึ้นแล้วก็เจาะไปนะครับเพราะฉะนั้นก็ตรงนี้มาอีกส่วนนึงคือรองเท้าแตะช้างดาวรองเท้าแตะช้างดาวเนี่ยเป็นรองเท้าที่อายุมากกว่า60ปีนะครับเป็นสินค้าที่เน่าๆหมายถึงเวลาเราเห็นนะคนใส่คือใครครับแรงงานป่ะคนใส่คือเอาไว้ง่ายเลยคนมีรายได้น้อยเอามุมมองอ่ะมุมมองเนี่ยคนใส่รายได้น้อยนะใส่แล้วดูไม่เท่อะใส่แล้วดูแบบว้ายอะไรเงี้ยไม่กล้าใส่นะครับคนรุ่นใหม่ไม่ใส่ไม่ซื้อนะครับอะไรแบบนี้เนี่ยแล้วเราจะทำยังไงอันนี้มันคือเป็น challenge ที่สองของที่เราได้เจอ